สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลานิลนึ่งสมุนไพรบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยมากเครื่องแน่นหอมกลิ่นสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตำเครื่องสมุนไพรกันเลยครับตะไคร้ซอย3ต้นข่าซอย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2รากเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้เข้ากันพอหยาบๆนะครับเมื่อเราตำละเอียดเข้ากันแล้วนะครับตำด้วยใบมะกรูดซอย5ใบพริกจินดาแดงเขียว10เม็ดกระเทียมจีน5กลีบหอมแดงซอย5หัวแล้วก็ให้เราโขลกทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราโขลกทุกอย่างพอหยาบๆเข้ากันดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตักเครื่องสมุนไพรของเราไปปรุงรสชาติเลยครับเพื่อนำเครื่องสมุนไพรของเรานะครับไปนึ่งกับปลานิลนั่นเองนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมเครื่องสมุนไพรให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็นำปลานิลนะครับลงมาหมักคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพรของเรานะครับปลานิล2ตัวนะครับก็ขนาดกลางๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดหั่นเป็นท่อนเรียบร้อยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับเราจะหมักเครื่องสมุนไพรกับปลานิลไว้20นาทีนะครับเพื่อให้เครื่องซึมลงสู่เนื้อปลานิลนะครับจะได้มีรสชาติที่อร่อยนะครับอีก20นาทีเจอกันครับเพื่อนแล้วก็หมักปลานิลกับเครื่องสมุนไพรครบ20นาทีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามานึ่งปลานิลกันเลยครับให้นำกระหล่ำปีนะครับตามชอบเลยนะครับมาปูรองไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำปลานิลของเราไปนึ่งสมุนไพรกันเลยครับเราจะนึ่งกันอยู่ที่20นาทีด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้ำของเราก็ร้อนนะครับปิดฝานึ่งได้เลยครับอีก20นาทีเจิญครับแล้วก็นึ่งครบ20นาทีนะครับตามด้วยผักโรยหน้านะครับต้นหอมซอยนะครับตามชอบนะครับใส่ลงไปเลยครับใบมะกรูดฉีกตามชอบเหมือนกันนะครับและสุดท้ายนะครับผักชีซอยนะครับตามชอบเหมือนกันครับแล้วเราจะปิดฝานึ่งไว้อีก2นาทีนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับปลานิลนึ่งสมุนไพรนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นมากๆนะครับได้กลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรนะครับเนื้อปลาก็นุ่มและอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูปลานิลนึ่งสมุนไพรกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้